ไม่เป็นไรจะเป็นทางยาวไกลเพียงใดร้ายดีสักแค่ไหนไม่หวั่นไหวไม่เป็นไรแค่มีเธอคนเดียวในใจไม่ว่าวันไหนฉันก็ไม่กลัวจะเปลี่ยนเพียงวันเดียวได้ข้างกายให้มือไออุ่นด้วยลมแผ่วเบาละมุนความรักจากเธอในวันที่เราสบตาเมื่อแรกเจอก็ทำให้ใจที่ละเมอที่เจอกับความจริงที่ฝันจบแล้วการรอคอยที่แสนนานจบแล้ววันหวานที่เคยหวั่นไหวเมื่อรู้ว่ามีจะคอยจับมือฉันทุกวันเรื่อยไปต้องเจออะไรยังไงก็ไม่กลัวต่อไปจากนี้ถามว่าเราไปกินกันนะครับไปกินถ้าหมายถึงไปกินข้าวนะครับเดี๋ยวกับข้าวเย็นแล้วจะไม่อร่อยนี่ว่าแต่ข้าวไข่เจียวพี่จะไม่ได้กินแล้วจริงเหรอไว้คราวหน้าเดี๋ยวอินทำแก้มือให้นะแมวไหม้แล้วนะสัญญารับรองอร่อยเหาะไม่ว่านานแค่ไหนหัวใจฉันคือคนเดิมเสมอให้เธอจึงจำสายตาคู่นี้มันจะไม่มีมันเปลี่ยนแปลงไปไม่ว่านานแค่ไหนฉันเป็นของเธอแค่เธอคนเดียวไม่เป็นไรนะอยู่ตรงนี้แล้วพบกันเพื่อจากรักกันเพื่อรอวันเอ่ยคำลาข้าวกันนะครับ
ตักให้นะครับอร่อยมากลองกินต้มเล็บหมูนะครับไม่ให้ไอ้ขอน้อยเอ้ยมาเลยยิ้มเขียนแบบเดียวเขียนชื่ออีอ้วนอ่ะเขียนยังไงคะนี้ใครไม่เป็นนะนี่พามสวัสดีพามเมื่อเช้ามายังไงมาเองอื้อหืออืมอะไรล่ะอะไรไอ้โอ้ฮัมลืมเลยนะว่าเรามีอะไรรบกวนนิดนึงอ่ะคือช่วยทำแซนด์วิชให้หน่อยได้ไหมอ่ะพอดีว่าที่ชมรมน่าจะดึกแน่เลยวันนี้ได้วันนี้เราไม่ได้ไปไหนอยู่แล้วมะนาวอยากกินไส้อะไรอ่ะอุ๊ยน่ารักเดี๋ยวเราไปไข่ต้มแฮมชีสไข่กุ้งทูน่าสลัดไข่ปลาไข่ปลาคาเวียไข่นกกระทาพอแล้วใช่เยอะเกินโอเคมาเอาแค่สองอันแรกเอาง่ายๆไข่อะไรอย่างเงี้ยง่ายๆก็พอเก่งใจนะเอาด้วยดิพามวันนี้เฮียแม่งใจร้ายอ่ะให้ซ้อมถึงทั้งสองคู่มาเอาไส้ไก่อบนุ่มพามไม่ต้องพักกันพอดีอืมไม่ได้ฟรีอะไรไม่ได้ไม่ฟรีเหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวจ่ายให้เฮ้ยจ่ายด้วยเฮ้ยแปะไว้ก่อนเดี๋ยวให้ด้วยเฮ้ยจ่ายด้วยแปะไว้ก่อนเดี๋ยวจัดการให้มีเพื่อนเป็นเชฟนี่มันดีจริงจริงจริงไหนแล้วเนี่ยอุ้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 ยทำพี่ดีนยิ้มแล้วโคตรหล่อเลยอ่ะโหยิ้มแล้วดูดีแบบนี้ทำไมแกไม่ยิ้มบ่อยๆวะแล้วนี่แกมองอะไรอยู่เนี่ยยิ้มซะขนาดเนี้ยไม่ใช่ว่าคุยกับผู้หญิงอยู่หรอกมั้งอาจจะดูอะไรตลกๆอยู่หรือเปล่าโอ้โหอย่างพี่ดีนะจะดูอะไรตลกๆอะไรยิ้มกุ้มกลิ่มแบบเนี้ยเออแค่นึกว่าพี่เขาดูคลิปหมาพุ่งเข้าต้นไม้เฮ้ยขนลุกแปลกชิบหายเลยไม่ไหวไม่ไหวเอ้ยแต่จะว่าไปนะพี่ดีนก็ไม่มีแฟนนี่คงจะไม่ได้คุยกับกิ๊กเกิ๊กอะไรด้วยหรือมั้งอะไรนะอยากให้พี่เขายิ้มได้นั่นดีอะไรวะมะนาวไม่ได้หมายความว่าพี่เขาจะไม่มีคนดูกันอยู่เฮ้ยแต่พี่ดีเนี่ยไม่มีใครจริงมีวินบอกวันวันแม่งเอาแต่ซ้อมว่ายน้ำจะมีเวลาไปหาใครในทีมกับมะนาวบอกว่าจะคอยเป็นไม้กันหมาให้เราไงไหนทำท่าเป็นเหมือนจะยัดเยียดเราให้คนอื่นง่ายขนาดนี้เอาก็นี่ถือคติว่าจะขวางเมื่อเพื่อนโดนลุกแต่จะบุกเพื่อนไปอ่อยเขาไงอ่อยอะไรหรือไม่จริง
ไม่จริงทีมจริงวะเนี่ย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 สบตาดิหรือสบเล่าพอเลยนั่นจะกินกันอยู่ไหมซันวิทอ่ะกินกินตกเปลี่ยนตกเปลี่ยนน่าหนูทำเอาปากกาไม่ต้องสีดำด้วยสีดำเหลือมือมากเลยนะเอาไปเลยไม่เอาแล้วเอานี้มาดินสอไหมฮะอยากได้ดินสอเหมือนน้องแฮมครับครับมีแฟนหรือยังครับถ้ายังไม่มีอ่ะพี่จะจีบยังไม่มีแฟนหรอกครับกะทิไหมเธออืมก็น่าสนใจนะแต่มันน่าจะเละสวัสดีครับพี่อุ้มพี่กิฟฟี่ผมขอยืมใช้ครัวหน่อยนะครับเอาสิพามวันนี้ชมรมไม่ได้ทำอะไรพอดีเออใช่พามมาพอดีเลยพอดีเมื่อกี้ชมรมการแสดงเขาเพิ่งติดต่อมามีงานเหรอครับใช่ใช่เขาบอกว่าชมรมการแสดงเขาจะมีหนังสั้นร่วมกับชมรมภาพยนตร์แล้วเขาจะมีฉากที่นางเอกต้องทำแกะสลักหรือว่าทำอาหารว่างแบบไทยๆอ่ะพามคิดว่าไงแกะสลักพี่เดชกับพี่กิฟฟี่ก็พอสอนได้นี่ครับโอ้ยก็ฉันไม่ว่างอ่ะสิใช่ตอนนี้ก็จะเป็นพี่เดชแล้วก็เรื่องอาหารไทยพี่ว่าตอนนี้พรามคล่องที่สุดในชมรมแล้วแล้วอร่อยด้วยนะถ้าเป็นถ่ายหนังมันก็ต้องเป็นอาหารที่สวยแต่ว่าต้องทำง่ายเพราะเดี๋ยวนางเอกเขาจะทำไม่ได้เอาเป็นอะไรดีอะช่อม่วงไหมครับช่อม่วงเดี๋ยวนะเราก็แค่เตรียมไส้ให้นางเอกแล้วก็ให้นางเอกเนี่ยจีบช่อม่วงทีละชิ้นผมว่าสวยดีนะครับเนาะเดี๋ยวนะนี่ไงนี่แหละฉันเอาเนี่ยแหละสวยทำง่ายแล้วก็น่ากินด้วยก็สอนแค่จีบขนมพอกระทงก็ไม่ต้องหาให้ลำบากดูทำง่ายดีนะงั้นพามพี่วานพามเลยได้ไหมก็อาทิตย์หน้าเขาจะคัดตัวนางเอกเสร็จพอดีก็จะให้เขามาฝึกทำได้เลยได้สิครับสบายมากงั้นก็เป็นเดทแล้วก็พามเนาะค่าตอบแทนของงานนี้เป็นบัตรกินอาหารที่โรงแรมติดแม่น้ำเจ้าพระยา2ใบเลยจ้าเป็นคอร์สเลยนะโหหัวละตั้งเป็นหมื่นพ่อดาราชมรมการแสดงเขาให้มาฟรีแต่ว่าใกล้จะหมดเวลาแล้วนะเขาก็เลยมาให้มาเป็นค่าจ้างคนเห็นแกกินอย่างเราน่าสนใจเนาะได้สิครับฝากด้วยนะได้ครับน่ารักจริงๆไอ้คนโอเคได้เบิกกันแล้วเนาะทุกคนนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปจำมาว่าอันไหนได้หลอกเราบ้างเนาะแล้วก็เอาปากกาไฮไลท์อ่ะขีดไว้ตรงสีแล้วกันการกระทำเราทำอะไรฉีดก็ได้มามาดูกันว่ามะนาวเป็นอะไรยังไงเราว่าเราทำอะไรบ้างมะนาวรีบกินเลยแบ่งพี่บ้างสิครับเอ้าพี่อเล็กมะนาวมาทีไรเนี่ยมีของกินน่ากินน่ากินตลอดเลยน้องพามเพื่อนน้องมะนาวใช่ไหมครับอ๋อ
ใช่ค่ะก็คนที่วันนั้นทำขนมลืมกลืนนะคะแล้วก็หนูเอามาฝากพี่ๆกินวันนี้เลยจำได้ครับอร่อยมากเลยนะครับวันนั้นขอบคุณครับพี่ว่าจะสั่งไปแบ่งเพื่อนที่กองอยู่ไม่ไหวหรอกครับผมทำคนเดียวถ้าทำแบ่งเพื่อนๆก็พอไหวอยู่ครับน้องพัมครับครับมีแฟนยังครับอะไรนะครับมีแฟนหรือยังครับถ้ายังไม่มีพี่จะจีบผู้ชายเหรอครับเรื่องคนใบก็ได้ครับผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็โอเครู้สึกเป็นเกียรติมากครับที่มีดารามาชอบยังไม่มีแฟนหรอกครับแปลว่าพี่จีบได้ใช่ไหมครับผมยังไม่มีแฟนแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าอยากมีแฟนเป็นดาราครับงั้นพอดีผมมีธุระต่อต้องขอตัวก่อนนะครับเดี๋ยวรอขนมแม่ทีมก่อนนะตัวกันนะครับบ๊ายบายครับพี่อเล็กซ์คะเมื่อกี้ที่บอกว่าผู้หญิงก็ได้นี่จริงป่ะคะครับแต่พี่ก็เลือกเลือกหนูเหรอมาทุกคนซ้อมกันดีกว่าครับผมมาพี่เล็กน้องก้อนหินที่เร็วนั้นมาคะเราเล่นเป็นก้อนหินไม่ใช่เหรอมาสิครับค่ะเดี๋ยวก้อนหินเดี๋ยวตรงนี้ก่อนเนาะก้อนหินไงโอเคแอคชั่นแล้วบอกนะคะเพื่อนไปถึงไม่มีบทไม่เห็นแล้วอ่ะก็เดี๋ยวเราเข้าไปเนาะทำน้อยรู้สึกว่าตัวเองทำน้อยอยู่แต่จริงทำไปเยอะอะไรเงี้ยจะลองดูก้อนหินโอเคนะครับโอเคครับผมอ่ะก้มๆเลยครับก้อนหินโอเคอันนี้น่าให้คนดูหน่อยก็ได้ครับแต่ห้ามรู้สึกนะโอเคได้ครับเดินเมามาสมมติแอคชั่นปุ๊บโหยกว่าจะมาโคตรหิวเลยเนี่ยเรามานั่งทำอะไรตรงนี้คนเดียวเนี่ยไปพวกรุ่นพี่ดิไล่เด็กปีหนึ่งออกมาหมดเลยเอามานั่งลงทำอะไรเนี่ยเดี๋ยวก็โดนแอบถ่ายอีกหรอกมันมีใครที่ไหนตอนเนี้ยไม่เห็นมีใครเลยที่สำคัญมันไม่ใช่เรื่องจริงสักหน่อยอ๋อต้องกลัวดิกลัวพี่ดีนเข้าใจผิดใช่ป่ะล่ะฮะมองหาใครรู้เรื่องจะถามอีกพี่ดีนเขากลับไปตั้งแต่หนึ่งทุ่มแล้วไม่รู้ป่านนี้ถึงบ้านหรือยังเหรอพอไม่ต้องทำหน้าเฉาเลยโอ้ไม่เป็นไรนะคนดีพรุ่งนี้ค่อยมาใหม่ดีว่าแต่นี่ก็ดึกแล้วนะกลับยังไงเนี่ย
รถก็ซ่อมอยู่ไม่ใช่เหรอแล้วช่วงนี้คิวอู่มันเต็มมาเดี๋ยววันมะรืนก็คงได้แล้วมั้งไม่ต้องเป็นห่วงหรอกงั้นเดี๋ยวเรากลับก่อนแล้วกันกลับดึกๆมันเปียกอ่ะโอเคยังไงถึงบ้านก็ไลน์บอกได้นะขอโทษด้วยนะที่ทำให้กลับบ้านช้าไม่เป็นไรอย่าคิดมากขอบคุณนะ อย่าลืมกินล่ะไปละบ๊ายบายพี่ดินยังไม่กลับเหรอครับยังพามกำลังจะกลับใช่ไหมไปเดี๋ยวพี่ไปส่งผมเกรงใจนะครับไม่ต้องเกรงใจแล้ววันนี้ยุ่งเหรอพี่โทรหาไลน์หาทั้งวันไม่เห็นติดเลยพี่ดินโทรหาผมด้วยเหรอครับใช่ผมขอโทษไม่เป็นไรวันหลังเนี่ยถ้าจะกลับบ้านค่ำมืดแบบนี้โทรหาพี่ก่อนก็ได้นะพี่จะได้ไปส่งแต่วันนี้พี่ดีนไม่ได้มีธุระหรอครับพี่เนี่ยก็เรานั่นแหละผมใช่พี่ตั้งใจมาส่งพามถ้ารอจนถึง3ทุ่มเนี่ยพี่ว่ามันก็ดึกไปแต่ว่าพี่นินจะรับมาส่งผมอย่างนี้ทุกวันไม่ได้นะครับพี่นินเป็นประธานชมรมนะตามมาส่งผมอย่างเงี้ยเสียการประคองหมดแล้วถ้าพี่ไม่ลาพี่จะมาส่งพามได้ตลอดเลยใช่ไหมเดี๋ยวรถผมก็ซ่อมเสร็จแล้วใช่แล้ววันนี้มีคนลงรูปพี่ดินก็แซวบอกว่าพี่ดินกำลังยืนคุยกับแฟนอยู่คนไหนล่ะครับน่ารักไหมก็มีคุยอยู่บ้างนะล่ะครับอยากรู้ไหมล่ะว่าใครดูสิมีคนเดียวที่พี่คุยแยกออกจากคนอื่นพี่ดินลบรูปนี้เลยนะครับไม่เอาอ่ะเสียดายแย่นี่เมื่อเช้าพี่เห็นรูปนี้นะพี่กลั้นขำแทบแย่เลยพี่อย่าบอกนะครับว่ารูปที่พี่ดินยืนยิ้มอยู่ตอนที่พี่ดินกำลังดูรูปนี้อยู่อะฮะก็ใช่นะสิพี่ดินไปกลับบ้านได้แล้วครับThank you.
ี่กินข้าวแล้วยังครับยังเลยครับทานคำแซนด์วิชมาให้พี่ดีนด้วยเราจะแนะนำเดลให้รู้จักแหละคนนี้ชื่อเดลชื่อจริงชื่อรณพรวงเนตรน้องสาวพี่ดีจบแล้วการรอคอยที่แสนนานจบแล้ววันหวานที่เกิดวันไว้เนื้อรู้ว่าขอบคุณนะครับที่มาส่งลืมอะไรหรือเปล่าคือผมทำแซนด์วิชมาเผื่อถ้ายังไงขอบคุณครับพี่เดียนครับว่าไงพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้มากินข้าวเช้าด้วยกันอีกไหมครับงั้นพี่รบกวนด้วยแล้วกันนะงั้นเจอกันสัก6:30นะครับอืม6:30เจอกันพี่เดียนครับไม่ต้องรีบมานะครับรับทราบครับขับรถกลับดีๆนะครับชมรมการแสดงค่ะที่จะมาเรียนทำอาหารกับเราตลอด1 อาทิตย์นี้นะจ๊ะคนนี้น้องมะนาวเป็นน้องนางเอกค่ะน้องมะนาวอยู่ปี 1สวัสดีค่ะมะนาวนะคะทำอาหารไม่เป็นเลยยังไงฝากความหวังไว้กับพี่ด้วยนะคะส่วนคนนี้น้องเดลค่ะเป็นนางเอกของเรื่องอยู่ปี 1เหมือนกันสวัสดีค่ะเดลนะคะก็เดลพอจะทำอาหารง่ายๆได้บ้างแต่ว่าไม่เคยแกะสลักหรือว่าทำอาหารไทยเลยยังไงก็ฝากตัวด้วยนะคะวันนี้เราจะมาเรียนทำช่อม่วงกันนะคะส่วนคนที่จะดูแลก็คือน้องพามนะคะยังไงก็ฝากด้วยนะพามเดี๋ยวพี่ไปดูตรงโน้นจ้าสู้ๆนะพามพามเราจะแนะนำเดลให้รู้จักแหละเมื่อกี้ก็แนะนำแล้วไงเฮ้ยไม่ใช่แบบนั้นคนนี้ชื่อเดลชื่อจริงชื่อรณพรวงเนตรน้องสาวพี่ดีทำรู้จักพี่ชายเราเหรอก็เคยคุยกันบ้างนะมันน้ำไม่สนสิมาเริ่มทำขนมกันดีกว่าครับโอ้ยต้องยากแน่เลยอ่ะจริงๆก็ไม่ยากหรอกครับแค่ต้องอาศัยการฝึกฝนบ่อยๆนี่รู้ไหมช่อม่วงเนี่ยมีมานานตั้งแต่สมัยรัชกาลที่2แล้วนะเอ้ยช่อม่วงนี่มันไส้อะไรอ่ะพามมันมีพริกจัดจานอย่างงี้มันไส้หวานปะเนี่ย
อะไรเนี่ยถึงเราจะเรียกว่าขนมแต่จริงๆแล้วเนี่ยช่อม่วงเป็นของว่างไส้คาวก็คือเอาพวกเนื้อสัตว์เนี่ยมาผัดกับพวกสามเกลือสามเกลือคืออะไรหรอสามเกลือก็คือพวกกระเทียมรากผักชีพริกไทยเอามาโขลกรวมกันส่วนมากอาหารไทยก็จะมีสามเกลือนี่แหละเป็นส่วนผสมหลักมันจะหอมๆใช่ไหมใช่มาเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่าอันนี้นะครับส่วนผสมหลักก็จะมีหมูสับชัยโป๊หวานกระเทียมเจียวน้ำตาลปี๊บแล้วก็นี่แหละสามเกลือโอ้ยส่วนผสมก็ไม่เยอะมากนะใช่โอ้ยจะทำได้ไหมเนี่ยมาลุ้นกันทำมีกำเกิดละเร็วอันนี้คือไส้ช่อม่วงที่เราผัดรวมเรียบร้อยแล้วส่วนอันนี้เขาเรียกว่าที่จีบช่อม่วงมีด้วยกันทั้งหมด2แบบนี่ของเดียวนี่ของมะนาวขั้นตอนแรกเนี่ยเราจะใช้ที่จีบหัวแบบนี้ก่อนวิธีการจีบนะเราจะจีบข้างบนเป็นชั้นที่1แบบนี้ก่อนนี่เขาเรียกว่าจีบชั้นที่1ส่วนจีบชั้นที่2เนี่ยเราก็จะจีบเหมือนเดิมเลยไล่มาแบบนี้เอาทำมาคล่องมากเลยอ่ะของแบบนี้ต้องอาศัยการฝึกฝนรู้ไหมเสร็จแล้วเราก็เปลี่ยนมาใช้หัวแบบนี้นะแล้วก็จีบขั้นที่4จีบขั้นที่4เนี่ยเราก็จีบตั้งๆมันจะได้สวยๆสุดยอดเลยโอ้สุดยอดมะนาวทำอะไรอ่ะไม่ไหวแล้วอ่ะพามวิลยูแมรี่มีมะนาวมะนาวมะนาวจะทำอะไรอ่ะพามแต่งงานกับเราเหอะเก่งขนาดนี้โอ้โหเราดูแลพามได้ทั้งชาติอ่ะพามแค่ทำอาหารให้เรากินหน่อยนะพอเลยพอเลยมามาหัดจีบกันเร็วอ่ะเอาไหนเริ่มเลยเหรอเริ่มเลยลองจีบเรามาจีบพร้อมกันดีกว่าใช้หัวแบบนี้ก่อนอ่ะขั้นตอนการจีบนะเหมือนที่เราบอกไปเมื่อกี้เลยจีบขึ้นมาก่อนก็ไม่ลึกมากไม่ลึกมากเพราะถ้าลึกเกินไปเนี่ยไส้มันจะทะลุออกมาแบบนี้ได้ไหมอ่ะมันแบบนี้ก็ได้สวยแล้วต่อไปก็จีบชั้นที่สองเลยโอ้ยเราว่าเราเข้าใจมะนาวละแต่งงานกับเรานะขอเราแต่งงานไปก็ไม่ได้ช่วยเรื่องจีบช่อม่วงหรอกมาเร็วต้องฝึกทำเยอะๆนี่ไงพวกเราจีบพามอยู่จีบช่อม่วงสิพามแล้วอย่างนี้อีกเราทำอันสุดท้ายได้เลยไหมอ่ะลองเปลี่ยนหัวดูเปลี่ยนหัวเราวะไม่ใช่ถ้าเดี๋ยวทำเสร็จแล้วเนี่ยเราจะได้เอาไปนึ่งจะได้เอามาชิมกันทำช่อม่วงเหรอครับสอนชมรมการแสดงใช่ไหมพี่ดีนรู้ได้ไงอะครับเห็นน้องสาวในเฟซเดี๋ยวผมเอาไปฝากนะครับไหนถึงไหนกันละว้าวใช้ได้เลยเดียวนี่
นี่สวยที่สุดทำไมมันเละแบบเนี้ยไม่ก็เราแค่ท่อใหญ่แต่ไม่ได้เละยิ้มน้อยยิ้มใหญ่คุยกับใครยังไม่ทราบเรื่องของกูเนี่ยเรื่องของมึงจะเป็นยังไงมึงก็สู่รู้ได้ดินตาไม่ได้บอดก็ดื้อชิบหายดีๆนะมึงเด็กในชมรมเออกูรู้น่ะไปได้แล้วคนอื่นเขารอแข่งกันหน่อยไหมจัดไปดิเอ็กซ์ตัวมาจบแล้วการรอคอยที่แสนนานจบแล้ววันวานเคยหวั่นไหวจบแล้วไอ้ดีนมึงรู้ตัวปะว่าเดี๋ยวนี้มึงแม่งยิ้มบ่อยขึ้นหน้าโคตรมีความสุขเลยแล้วเมื่อก่อนกูเป็นยังไงก็ทำหน้านิ่งๆขมวดคิ้วตลอดเวลาไม่หึงไม่อือด่าอย่างเดียวแล้วก็ชอบมองปัญหาอะไรตลอดเวลาแต่เดี๋ยวนี้มึงเลิกมองหาแล้วแสดงว่าหาเจอแล้วดิแข่งกันหน่อยไหมจัดไปดิพี่พึกเดี๋ยวจับเวลาให้หน่อยได้ดิงั้นเป็นฟรีสไตล์ไปกลับแล้วกันแล้วทิ้งเลยเฮ้ยมันทำอะไรกันอ่ะพี่ดินกับเฮียวินแข่งกันอ่ะโคตรเจ๋งเลยฟอร์มสวยทั้งคู่แถมไวมากๆด้วยดีน54.64 ส่วนวิน 54.80 หน่อยเดียวเองไปวอร์มกันดีกว่าสวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะส่งมาสิครับพ่อผมหนูอ่ะเอามาให้พี่ไม่ใช่หรือไง
ว่าถ้าแข่งอีกรอบมึงคงทำลายสถิติโลกแล้วมั้งเออนั่นอะไรอ่ะช่อมั่วพี่เพิ่งเคยเห็นสวยมากเลยไอ้พามป้อนกูหน่อยดิมือกูเลอะเร็วใช้เพื่อนมือกูเลอะกูเป็นเอ้ากูไม่ได้ว่าอะไรใช้เพื่อนเหมือนมึงไม่ใช้อ่ะตอนที่เดินขับรถพังเอากลับไปให้ที่บ้านกินกันนะเอ้ยเดี๋ยวเอาชิ้นนี้เอาชิ้นนี้ด้วยจะใส่กล่องเออเดวเราถามอะไรหน่อยสิปกติเวลาพี่ดีนอยู่บ้านอ่ะพี่ดีนเป็นยังไงหรอพี่ดีนเหรอพี่ดีนก็จะนิ่งๆแบบนี้แหละแล้วก็ดุด้วยดุด้วยหรอเรานึกว่าอยู่บ้านจะแบบใจดีกับน้องๆอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็อาจจะเพราะว่าแยกกันอยู่ตอนเด็กมั้งมาเจอกันตอนโตเลยอ่ะพี่ก็เลยเหมือนพ่อมากกว่าถ้าจะให้พูดจริงๆเดลสนิทกับพี่ดอนมากกว่าปกติจะได้คุยกันบ้างเวลาทานอาหารเช้าด้วยกันแต่ว่าหลังๆพี่เขาไม่ค่อยมาร่วมโต๊ะเท่าไหร่พักกันนิดเดียวแล้วก็ออกจากบ้านไปเลยน้อยตอนนั้นพี่อาจจะติดธุระอะไรอย่างนี้ก็ได้เป็นไงบ้างครับทำขนมสำเร็จไหม
ทำเองเหรอถ้าแป้งกับไส้ก็ทุกคนช่วยกันทำค่ะส่วนเรื่องความสวยงามก็ยกให้สองสาวนี้เลยค่ะดีเลยแบบนี้หนังสั้นของเราผ่านฉลุยแน่เนาะก็ต้องผ่านสิครับเพราะว่าคนเล่นคือมะนาวกับเดวใช่ไหมครับแต่ถ้าพี่มีหนังเกี่ยวกับอาหารเมื่อไหร่เนี่ยจะมาชวนพามไปเล่นด้วยนะผมไม่ถนัดเรื่องแสดงอะไรพวกนี้หรอกครับขออยู่เบื้องหลังดีกว่าเบื้องหลังแบบส่งเสบียงนี่หรอสนิทกับไอ้ประธานชมรมว่ายน้ำมากหรอเห็นป้อนขนมให้กันด้วยพี่เล็กซ์คะคือพามป้อนให้ทั้งทีมแล้วก็พี่มินด้วยค่ะอ๋อบริการพิเศษเหรอพี่เล็กอยากได้บ้างอะครับความพี่เล็กบ้างดินะนี่ค่ะอร่อยไหมคะพี่เล็กอร่อยอร่อยพิเศษเลยครับผมเคยบอกพี่ไว้ยังไงผมก็ยังยืนยันคำนั้นครับเอากลับไปกินให้อร่อยนะครับขอบใจนะสำหรับของกินงั้นพี่ไปก่อนนะทุกคนสวัสดีค่ะแม่ยังไงใช่ครับสาวๆนั่งอยู่กันเต็มจีบเจ้าพามอยู่คนเดียวเนื้อหอมมากเลยอ่ะพี่เนื้อหอมอะไรกันหรอมะนาวจ้าไม่เนื้อหอมคนนี้ไม่เนื้อหอมคนนั้นไม่เนื้อหอมกับใครเลยเนื้อหอมกับคนพอเลยมะนาวคนเดียวเท่านั้นนะพอเลยพอเลยจะคุยด้วยเราทำไมหน้าแดงไม่ได้เขินหมดแล้วเขินหมดแล้วอ่ะเขินคนไหนต้องเขินคนไหนเล่าอร่อยมากพานทำอาหารอร่อยมากผมอยากเปิดร้านอาหารนะครับว่าจะสานต่อร้านที่แม่เคยปิดไปอ้าวแล้วทำไมพามาเรียนเศรษฐศาสตร์ล่ะคุณพ่อที่เสียแล้วอยากให้เรียนนะครับแล้วพามาเองก็ชอบด้วยว่าแต่พี่ดินเป็นลูกครึ่งเหรอครับแค่ลูกเสี้ยวนะคุณตาพี่เป็นชาวต่างชาติพี่ไม่ค่อยจะญาติฝั่งแม่สักเท่าไหร่แม่เองก็ไม่เคยเล่าเลยว่าสรุปแล้วเป็นชาติไหนกันแน่อย่างโครงหน้าเนี่ยบางทีก็ดูไม่ค่อยเหมือนคนไทยเลยว่าไหมแต่ผมชอบนะครับขอบคุณครับพี่ดินมีรอยแผลตรงที่ขมับด้วยเหรอครับอ๋อมันเป็นปานอ่ะผมเองก็มีเหมือนกันนี่ไงครับตรงนี้จางๆ
ผมไปเติมให้แม่พามเนี่ยเคยเล่าให้พามฟังว่าคนเก่าแก่โบราณเนี่ยเขาเชื่อกันว่าปานคือสิ่งที่ติดตัวมาตั้งแต่ชาติที่แล้วพอมีปานตรงที่ขมับเนี่ยพามก็อดคิดไม่ได้ว่าชาติที่แล้วไปทำอะไรมาถึงมีรอยปานอยู่ที่ตรงนี้แล้วทีนี้เนี่ยวันหนึ่งน้องชายผมเจ้าภูมิมันไปดูหนังแล้วมันก็ดันปากเสียบอกว่ามีปานตรงที่ขมับแบบเนี้ยสงสัยชาติที่แล้วยิงตัวตายไม่ต้องเดี๋ยวพี่จัดการเองมะนาวทำอะไรอยู่อ่ะเราหานิยายอยู่อ่ะนี่ชมรมเราจะแสดงเรื่องอะไรอ่ะสรุปเว็บอีบุ๊กมีทั้งนิยายทั้งการ์ตูนนะเราจะโหลดฟรีหรือว่าเราจะช็อปเก็บไว้ก็ได้นี่เราโดนไปเยอะมากเลยกับเว็บเนี่ยขอดูได้ไหมอ่ะดูแล้วฟินมากเรื่องนี้เราชอบอันนี้มันดีแล้วว่าเร็วไปโหลดดีกว่าจริงๆมันดีพี่ดินไม่รีบไปมหาลัยเหรอวันนี้ไม่อ่ะวันนี้พี่จะกินข้าวด้วยพี่สอนอ้าวนิ่งอีกน้อยเราเคยได้รักกันแค่นั้นมันก็ดีเกินพออยากจะขอพี่อยู่ตัวเวลาคำคืนนี้กลายเป็นนิรันดร์ก็แค่เธอกับฉันก็แค่รู้รักกันรักนั้นไม่อาจหยุดวันเวลาเอาไว้เราอาจไม่มีพรุ่งนี้ที่รักไม่มีรักที่รอเราอยู่อย่างที่ตั้งใจเราจะหนีความจริงไปนานเท่าไรแม้มันต้องจบแต่อยากคอยจะจำเมื่อไว้ไม่ว่านานแค่ไหนหัวใจฉันคือคนเดิมเสมอให้เธอจงจำสายตาคู่นี้มันทำไมมีมันเปลี่ยนแปลงไปไม่ว่านานแค่ไหนฉันเป็นของเธอแค่เธอคนเดียวเท่านั้นแต่เราพบกันคือตา
กับฉันจะมีวันที่ได้พบกันอีกครั้งไม่ว่านานแค่ไหนหัวใจฉันคือคนเดิมเสมอให้เธอจำสายตาคู่นี้มันจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงไปไม่ว่านานแค่ไหนฉันเป็นของเธอแค่เธอคนเดียวเท่านั้นแต่เราพบกันเพื่อจากรักกันเพื่อรอวันพบกันใหม่